รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าหากพฤติกรรมของพันตำรวจโทสันทนาประยุนรัฐมีการใช้ยศตำรวจทำให้เกิดความเสื่อมเสียก็อาจจะมีการพิจารณาถอยดยศค่ะ พลตรอรุ่งโร์แสงคร้ามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดคี่คลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการบุกค้นตลาดใหม่ดอนเมืองเปิดเผยว่าขณะน,นี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาคู่ขนานกับการดำเนินคดีเพื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของพันตำรวจโทสันธนะประยุนรัฐอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลว่าทำให้องค์กรตำรวจเสียหายหรือไม่หากมีการใช้ยศตำรวจแล้วมีพฤติกรรมแสดงออกต่างๆทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสียก็อาจเป็น เหตุให้ดำเนินการถอดยศตำรวจได้ระถือว่าเป็นการใช้ยศทําให้เกิดความเสียหายกับองค์กรทั้งนี้ไม่จําเป็นต้องรอให้ผลคดีนี้ถึงที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็สามารถพิจารณาเสนอถอดยศของพันตํารวจโทสันทนะได้ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะ